วลากว่า400ปีที่ติมอร์ตะวันออกถูกปกครองโดยโปรตุเกสจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2518โปรตุเกสมีความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการและสภาประชาชนเพื่อกำหนดสถานะของติมอร์ตะวันออกอันเป็นชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนเอกราชและกลุ่มที่ต้องการให้ติมอร์ตะวันออกผนวกรวมกับประเทศอินโดนีเซียจนกระทั่งสถานการณ์รุนแรงไม่สามารถควบคุมได้ทำให้โปรตุเกสถอนกำลังจากติมอร์ตะวันออกในปี2542นะครับตั้งแต่ต้นปีก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นในติมอร์ตะวันออกจริงๆแล้วติมอร์ตะวันออกเริ่มต้นด้วยการเป็นจังหวัดที่27ของประเทศอินโดนีเซียแต่ความแตกแยกคือต้องการที่จะเป็นอิสรภาพจึงทำให้มีการต่อสู้เป็นระยะเวลายาวนานนะครับจนกระทั่งสหประชาชาติได้จัดองค์กรเข้าไปปฏิบัติงานและให้มีการลงประชามติผลจากการลงประชามติในครั้งนั้นปรากฏว่า 80% ต้องการแยกออกจากอินโดนีเซียอีก 20% ของประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกต้องการรวมกับอินโดนีเซีย 20% ที่ต้องการรวมกับอินโดนีเซียก็จัดตั้งเป็นกองกำลังเข้าต่อสู้และทำลายมีการฆ่านะฮะทำทารุณกรรมแล้วก็เผาผลาญนะใน 7-8 ปีที่ผ่านมานั้นนะภาพก่อนที่กองกำลังของเราจะเข้ามาปฏิบัติงานในติมอร์ตะวันออกนั้นประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากส่วนราชการต่างๆของติมอร์ตะวันออกเองหรือว่าแม้กระทั่งองค์กรต่างๆขององค์การสหประชาชาติไม่ว่า UNSCR หรือว่า World Food Programไม่สามารถทำงานได้ต้องหนีไปที่ดาวินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจึงได้มีข้อมติที่1264เมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2542ให้จัดกองกำลังนานาชาติขึ้นต่อมามีชื่อเรียกว่า International Force East Timor หรือ INTERFET เพื่อทำหน้าที่รักษาความสงบและสร้างสันติภาพในติมอร์ตะวันออกมีข้อมติของสหประชาชาติที่1264เมื่อวันที่15กันยา2542ให้ใช้ peace enforcement คือใช้ข้อบังคับให้เกิดสันติภาพนั่นจึงเป็นเหตุการณ์ที่เรากองทัพไทยเริ่มเข้าสู่การรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกโดยที่ในวันที่17กันยายนท่านพลอากาศโทดักลาสไรดิงขณะนั้นท่านเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดของออสเตรเลียได้มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดท่านผู้บัญชาการฐานบกขอเชิญกองกำลังฐานไทยไปร่วมปฏิบัติงานนะในติมอร์ตะวันออกในบทบาทของกองกำลังนานาชาติผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ากองกำลังนานาชาตินั้นเป็นกองกำลังที่ประเทศเข้าร่วมตกลงระหว่างประเทศที่เข้าร่วมกับประเทศที่เป็นผู้นำคือออสเตรเลียโดยที่ทางองค์การสหประชาชาติไม่ได้ใช้กำลังไปรักษาสันติภาพวันนั้นวันที่17ผมจำได้ว่าเราได้รับคำสั่งตอนบ่าย2โมงเวลาประมาณตี2เราบินออกจากประเทศไทยผมถือว่ากองทัพไทยเนี่ยมีความพร้อมระดับที่สูงมากนะครับรับคำสั่งตอนบ่าย2โมงประมาณตี2บินออกจากประเทศไทยสู่ดาวินและวันที่19ส่วนล่วงหน้าได้เข้าสู่ดิลีติมอร์ตะวันออกครับการเข้าไปมีบทบาทในการรักษาสันติภาพข้อสำคัญประการแรกคือการยอมรับของประเทศเจ้าบ้านขณะนั้นอินโดนีเซียเป็นประเทศเจ้าบ้านนะฮะท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดในขณะนั้นคือท่านพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์ได้นำผมไปพบกับท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดของอินโดนีเซียคือท่านพลเอกวิรันโตแล้วก็หารือกันในการที่จะเข้าทำงานเพื่อนะรักษาสันติภาพและก็ช่วยเหลือให้กองทัพอินโดนีเซียอยู่อย่างสง่างามนะครับการเดินทางไปของเรานั้นได้รับความร่วมมือจากอินโดนีเซียเป็นอย่างดีและทางออสเตรเลียก็ได้เชื้อเชิญให้เราเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังนานาชาติผมจึงดำรงตำแหน่ง2ตำแหน่งคือรองผู้บัญชาการกองกำลังนานาชาติซึ่งมีกำลังทหารจาก22ประเทศเข้าปฏิบัติงานและดำรงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการกองกำลังทหารไทยในติโมร์ตะวันออกซึ่งประกอบด้วยกำลังจากกองทัพบกคือ1กองพันฐานราบพร้อมกับรถพิเศษแล้วก็เฮลิคอปเตอร์อีก6ลำกำลังทางเรือก็มีเรือหลวงสุรินทร์นะฮะกำลังทางอากาศก็มี430ซึ่งมีฐานอยู่ที่ดาวินนะฮะก็เป็นกองกำลังที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของกองกำลังนานาชาติในขณะนั้นครับกองกำลังรักษาสันติภาพของไทยได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองกำลังนานาชาติจาก22ประเทศในเมืองดิลลีบาวเกาและ VKK ผลการปฏิบัติภารกิจประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและจบภารกิจเมื่อ1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2543สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของกองกำลังนานาชาติใช้เวลาประมาณ5เดือนเศษนะเป็นผลมาจากความร่วมมือนะของกองกำลังนะนานาชาติทั้ง22ประเทศเราทำงานเพื่อวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือให้เกิดสันติภาพนะครับเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเราไม่ได้ไปรบกับใครนะเราให้ทั้งสองฝ่ายวางอาวุธแล้วก็อยู่ด้วยกันนะเจรจาหรือแก้ปัญหาโดยสันตินะครับอีกทั้งนำการช่วยเหลือประชาชนชาวติโมร์ตะวันออกไปช่วยเหลือประชาชนทำให้เกิดความเข้าใจจะเห็นได้ว่าในขณะนั้นภาพของกองกำลังของฐานไทยเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับกองกำลังนานาชาติที่ทำให้ประชาชนชาวติโมร์ตะวันออกเกิดความเข้าใจและรักเรามีโครงการช่วยเหลือประชาชนเรานำโครงการพระราชดำริไปสู่ประชาชนชาวติโมร์ตะวันออกและหลังจากนั้นท่านประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีก็ได้มาประเทศไทยและมาขอเยี่ยมชมโครงการนะครับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นคือมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงไม่เข้ากับฝ่ายใดแล้วก็ให้เกียรติกับประเทศทุกประเทศที่ทำงานร่วมกันจึงทำให้บรรลุภารกิจได้โดยเร็วหลังจากนั้นองค์การสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพคืออยู่ในร่มเงาของอุนทาเอ็ดเข้าไปบัดต่อจากเราดำเนินการครับ